อย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตนะมีหลายอย่างที่เป็นบุญครับผมแต่มีหลายอย่างที่อ่านไปแล้วรู้สึกอุ้ยแต่ละอ่านแล้วก็ร้อนหัวร้อนมาทันทีนะมันมีดราม่าเกิดขึ้นบางทีแค่เรื่องพาลูกไปฉีดยาแค่นี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาได้นะไม่น่าเชื่อเนาะอ่ะอย่างเต้นตะวันล่าสุดนะครับก็พาคุณพ่อเต้นตะวันเนี่ยพาลูกสาวเขาก็โพสต์ภาพลูกสาวเนี่ยลูกสาวตัวน้อยน้องมียาพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าถูกแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า เคยมีลูกพี่ลูกน้องเนี่ยที่ปู่กับย่าเขามีฐานะคือเขากลัวไปทุกอย่างชอบพาไปบีไปฉีดยากันโน่นกันนี่สุดท้ายน้องเริ่มหูหนวกแล้วก็เป็นเบาหวานขั้นรุนแรงตั้งแต่2ขวบนะฮะภาษาโบราณเขาเรียกว่าหูดับตับไหม้ระวังด้วยนะคะน้องตัวเล็กเป็นห่วงข้าเนี่ยพอความนี้เข้ามาปุ๊บโอ้โหก็เป็นดราม่ากันเลยเป็นประเด็นขึ้นมาเลยไปถึงเพจแอดมินเพจของดราม่าอดิกจ่ามาเลยนะฮะจ่าก็บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อถึงข้อเสียของการฉีดวัคซีนยังไงเด็กก็ควรได้รับวัคซีนเหมือนกับลูกของเต้นตะวันนี่แหละนะฮะวันนี้เราเลยไปหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของข้อดีข้อเสียนะฮะของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะยังไงครับเรื่องของข้อดีก่อนละกันนะข้อดีฉันพูดส่วนข้อเสียคุณเอาไปถนัดอยู่แล้วเรื่องข้อเสียฮะถนัดเจ๊ข้อดีคือวัคซีนเนี่ยเขาฉีดก็มีข้อดีสำหรับเด็กเนี่ยวัคซีนสำหรับเด็กมีอยู่หลายชนิดโดยข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทยศาสตร์นะฮะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขากำหนดวัคซีนพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนเนี่ยต้องได้รับตามแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในมีอยู่จำนวน8ชนิดนะฮะป้องกันโรคได้ทั้งหมด10โรคนะฮะมีโรคอย่างเช่นวัณโรคตับอักเสบบีคอตีบไอกรนบาดทะยักโปลิโอหัดเยอรมันคางทูมไข้สมองอักเสบใจอีแล้วก็สามารถแบ่งตามช่วงอายุได้ด้วยนะฮะครับซึ่งนั่นก็คือข้อดีนั่นเองส่วนข้อเสียนะฮะของการฉีดวัคซีนที่พบบ่อยมากเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนที่ไม่รุนแรงนะครับอย่างเช่นปวดบวมบริเวณที่ฉีด มีไข้ต่ำๆผลข้างเคียงรุนแรงก็จะมีอย่างเช่นนะครับสมองก็คือมีผลข้างเคียงกับระบบประสาทสมองนะครับหรือว่าภาวะแพ้รุนแรงจะมีผลต่อระบบหัวใจ อันนี้ก็น่ากลัวและเขาบอกว่าหลอดเลือดเนี่ยพบได้น้อยมากๆส่วนสารเคมีต่างๆที่อยู่ในวัคซีนตามขั้นตอนการผลิตเนี่ยเพื่อให้วัคซีนคงสภาพนะคุณผู้ชมครับในแต่ละขั้นตอนการผลิตเนี่ยล้วนมีการศึกษาวิจัยแล้วว่าหากใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยโอเคแต่บางทีถ้ามากไปหรือน้อยไปก็อาจจะมีผลด้วยเช่นกันก็ต้องระวังระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะทางที่ดีที่สุดก็คือสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะครับก็คือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะหรือว่าไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลก็ได้ซึ่งจริงคุณหมอเขาจะมีความรู้อยู่แล้วแหละว่าเด็กอายุขนาดนี้ควรต้องฉีดอะไรบ้างเคสนี้ควรต้องฉีดปริมาณขนาดไหนเท่าไหร่ยังไงตอนนี้ไม่ต้องห่วงเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้เลยใช่ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าเพิ่งไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆใช่ครับนะครับแล้วก็ตอนนี้คืองานวิจัยบางวัคซีนเนี่ยโอเคนะแต่ว่าฉีดไประยะนึงก็จะมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นมาว่าแบบเอ้ยเนาะหยุดฉีดบ้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัปเดตกันไปตามสถานการณ์ก็ติดตามได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปนั่นเองนะฮะครับ